มาค่ะวันนี้แค่แวะมาบอกค่ะใครสายตับนะคะวิธีการล้างตับไก่ยังไงให้หมดเมือกหมดคาวหมดกลิ่นเนาะแล้วก็ตับไก่มีความนุ่มๆวันนี้นะคะตับไก่ครึ่งกิโลกรัมค่ะก็ได้ตับไก่มาหั่นเอาส่วนที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพังผืดเป็นส่วนเกินนะคะออกเนาะหั่นแล้วมันจะมีแบบพวกเลือดพวกก้อนเลือดก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการยังไม่ได้ล้างผ่านน้ำเลยนะการจะหั่นชิ้นหนาหน่อยนึงอยากจะให้ตับไก่อ่ะมันมีความนุ่มๆการก็จะมาใส่นี่แป้งมันค่ะใช้แป้งมันนี่แหละตัวนี้แหละดีที่สุดเลยใส่ไปประมาณ 3-4 ช้อนแล้วแต่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่หลังจากใส่เกลือเสร็จเรียบร้อยเราก็เคล้าแบบแห้งๆแบบนี้ก่อนนะเคล้าไปสักพักนึงเลยนะให้แป้งมันเปลี่ยนสีอ่ะให้ตับมันกลืนแป้งมันไปเลยอ่ะใช้เวลาไม่นานประมาณ2นาที3นาทีอะค่ะเห็นไหมดูสิค่ะหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำได้ตามปกติเลยค่ะเอาน้ำใส่ทีนี้ก็เคล้าแบบแห้งแล้วทีนี้เราก็มาเคล้าแบบเปียกนะทีนี้เราก็ล้างจนให้เกลือมันละลายเบาๆมือหน่อยเนาะทำแรงไปเดี๋ยวตับไก่เละนี่ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตับไก่อะไปล้างผ่านน้ำสัก 2-3 น้ำจนตับไก่สะอาดอะเนาะเนี่ยไปเดี๋ยวกันจะเอาไปล้างนะคะนี่ค่ะล้างผ่านน้ำแค่2น้ำยังค่ะยังไม่สะอาดหมดจดถ้าเราอยากจะให้มันหมดจดคลุกแป้งมันรอบที่2ค่ะรอบที่2นี้กันจะใส่แป้งมันสักประมาณ3ช้อนก็เคล้าค่ะเติมน้ำสักนิดนึงเพื่อให้ล้างง่ายขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันจะแช่น้ำแป้งมันนะคะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเนาะเนี่ยแหละขั้นตอนนี้เพิ่มความนุ่มให้กับตับไก่ใครจะตั้งแช่ทิ้งไว้ข้างนอกก็ได้หรือจะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เนาะเนี่ยถ้าเกิดเห็นแบบเป็นพวกเลือดเป็นพวกคราบเลือดพวกนี้แหละตัวนี้แหละมันจะทำให้แบบว่าคาวอ่ะเนาะก็พยายามเอาออกให้หมดค่ะนี่การก็ตั้งแช่ทิ้งไว้นะได้สักประมาณ10นาทีละเสร็จแล้วทีนี้การก็จะเอาตับไก่นี่แหละไปล้างให้สะอาดหมดจดเลยนะใช้น้ำในการล้างสักประมาณ 3-4 รอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูความสดใสความน่ากินของตับไก่กันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนการล้างตับไก่หมักตับไก่ให้นุ่มๆแบบง่ายๆนะคะนี่สะอาดหมดจดดมไม่เหลือกลิ่นเลยนะนี่เลยค่ะฝากกันไว้ค่ะวิธีการล้างตับไก่ง่ายๆนะคะที่การนำมาแบ่งปันกันค่ะใครมีวิธีที่ดีกว่ากันแล้วคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันดีอ่ะแบ่งปันให้กันด้วยนะคะ